เฮ้ยกองทัพภาคที่สองเนี่ยมันโง่ขนาดทำคลิปนี้ออกมาเลยเหรอคือใครแม่ทัพมันต้องรับผิดชอบไหมเนี่ยคุณบิดเบือนการเรียกร้องการยกเลิกเกณฑ์ทหารนะเขาอยากให้เป็นโดยสมัครใจนี่คุณบิดเบือนนะใช่ไหมใช่การสมัครใจแล้วจริงๆแล้วการปฏิรูปกองทัพมันก็ต้องทำเพราะอย่างเงี้ยเพราะมันมีนายมีนายที่มีความคิดแบบนี้อยู่ในนี้อยู่ในสมองแล้วคิดว่าคนที่ไม่เอาทหารเพราะว่าคนคิดว่าจะไล่ทหารออกไปอย่างที่คุณแคร์บอกว่าไม่มีใครต้องการที่จะว่ายกเลิกทหารแต่ว่าทหารควรจะอยู่ในพื้นที่ของตนเองคนที่เป็นทหารเนี่ยมีความเป็นภาคภูมิประเทศทหารของไทยเนี่ยมีความทันสมัยเอางี้ผมเกณฑ์ทหารไม่ได้คุณตาผมเป็นคนก่อตั้งโรงเรียนเตรียมทหารคุณแม่ผมเป็นทหารพูดตรงๆแต่ว่าทุกคนเนี่ยเห็นแล้วบอกว่าทำไมทหารปัจจุบันนี้มันเฮงซวยอย่างนี้วะทุกคนบ่นเลยว่าทหารทำตัวเองเราอยากเห็น professionalism คืออย่างนี้ไอ้การออกว่า บอกว่ามีประชาไปช่วยประชาชนน้ำท่วมแล้วตัวการ์ตูนบอกว่ากลับไปไม่ใช่เนี่ยที่ทหารอย่ามายุ่งใช่ป่ะแล้วทีนี้ตัวทหารบอกว่าหน้าที่เราคือช่วยประชาชนไม่ใช่เหรอเราต้องอดทนอะไรมันซาบซึ้งมากเลยฮะ แต่ผมบอกว่าจริงๆแล้วเรามีหน้าทหารมีหน้าที่ลบครับส่วนลบเนี่ยไอ้เวลาที่มันมีแบบคุณฝึกคุณอะไรต่างๆมันไม่ได้ลบคุณก็อยู่ในกองพลอะไรเวลาที่มันมีหน้าที่ที่คุณจำเป็นจะต้องแบบมันเกิดน้ำท่วมคุณไปช่วยครับแต่เราไม่ต้องการให้ทหารมีกองพลอะไรพิเศษขึ้นมาเพื่อที่จะทำหน้าที่ช่วยน้ำท่วมทำหน้าที่ไปอะไรแบบคล้ายๆปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่คือเราควรจะมีกองพลที่มีแต่กำลังลบครับใช่ปะมีแต่กำลังลบเพื่อป้องกันประเทศแต่เวลาที่ไม่มีทุพพิฆภัยแล้วแปลมาช่วยได้แต่ทุกวันนี้เรามีอะไรเรามีทหารธุรการผมเชื่อว่าเรามีทหารธุรการอยู่ประมาณเกือบครึ่งประเทศเรามีกองพลพัฒนาอะไรหนังซึ่งมันไม่จำเป็นแล้วก็มีเรามีทหารสนามกอล์ฟแล้วก็มีทหารแล้วก็มีนะมีที่ได้มาไอ้กรณีที่บอกว่าไปรับราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เอาวันทวีคูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีความไม่จำเป็นอย่างนี้เต็มไปหมดเรามีในพลที่มันล้นเกินเต็มไปหมดเป็นพันๆอัตรามีทำไมคืออันนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการทหารเราต้องการทหารที่มีความเป็น professionalism เราต้องการทหารที่เป็นกำลังลบเราต้องการทหารที่เป็นนักวิชาการใช่ไหมคะเราต้องการทหารที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยทำงานในเชิงสร้างนวัตกรรมในกองทัพโอ้แต่คลิปนี้แย่มากจริงๆใช่คือมันแย่มากในแง่ที่ว่าถ้าทำออกมาจากกองทัพนะฮะอันนี้มันต้องว่ากันแล้วต้องเอาเรื่องกันแล้วทหารก็ทำอะไรครับมีทหารไว้ทำไมนี่มันศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2เลยนะเขาส่งภาพเป็นคลิปมันคลิปกระโง่ขนาดนี้เลยนะแรปนะฮะชื่อว่ามีทหารไว้ทำไมแต่ไม่บอกว่าใครเป็นผู้จัดทำนะก็มีการเนี่ยดูเราดูมีเสียงไหมฮะลองดูสินี่โอ้อะไรไม่มีเสียงเหรออ๋อมันเป็นคลิปทหารมีถามไว้ทำไมคืออ่ะลองฟังเสียงดูครับyou are so proud คือเราภูมิใจเหลือเกินการเป็นทหารคือการเป็นทหารเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะคะนี่แขกเห็นด้วยกับอาชีพทหารเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจแล้วแขกยืนยันว่าไม่มีคนไทยคนไหนที่เกลียดทหารไม่มีคนไทยคนไหนที่บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องมีทหารแต่คนไทยทุกคนอยากเห็นทหาร professionalอยากเห็นทหารที่ได้เป็นทหารจริงๆอยากเห็นทหารที่มีความเป็นเลิศทางวิศวกรรมอยากเห็นทหารที่มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีอัปเดตกับกองทัพทั่วประเทศเราไม่ต้องการเห็นทหารที่มารัฐประหารที่มายึดอำนาจหรือถูกใช้งานเป็นแรงงานในบ้านของนายพลใช่แค่นั้นเลยไม่แล้วมันงี่เง่าอ่ะคือไอ้ที่ทำออกมาเนี่ยผมบอกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติมันงี่เง่านะมันคือมันพรรคหาเสียงอันนี้มันเป็นกองทัพภาคที่สองอ่ะคุณทำออกมาอย่างนี้เนี่ยนะมันสมควรถูกประนามอย่างร้ายแรงเลยนะทำออกมาบอกว่าใช่ไหมมีตัวการ์ตูนบอกมาพูดว่าเราไม่ต้องการทหารกลับเข้ากรมกองไปไร้ประโยชน์ประเทศอื่นเขาไปรบกันแล้วสมัยนี้เขาใช้เรือประมงไปรบแล้วแล้วพอพูดถึงทหารนะคนที่เป็นทหาร
ก็ยังคงลงพื้นที่ไปหาเสียงก็คือประยุทธ์จันทร์โอชาไปหาเสียงที่พี่ตู่นราธิวาสปัตตานีบอกว่าวันจนถึงทุกวันนี้ยังมีคนทำให้ประเทศแตกแยกอยู่ยังวนอยู่วัฒกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็มีความสืบเนื่องมาจากที่กองทัพให้ที่สองเมื่อกี้ที่พี่บอกแหละมันเป็นชุดความคิดที่สั่งสมกันมาไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นก็ไปหาเสียงที่นราธิวาสนะครับก็นราธิวาสถ้าดูข้อมูลกันเนี่ยนะครับปรากฏว่าในปี54เขตนี้เป็นของคุณกัวเซมกุจินามีประชาธิปัตย์ส่วนในปี62เป็นวัชรยาวหสันพลังประชารัฐได้ไปปรากฏว่าครั้งนี้วัชรยาวหสัน ไปรวมไทยสร้างชาตินะครับครับเขาไปหาเสียง แล้วก็ เขต2ก็รู้สึกจะเป็นคุณสัมพันธ์มายูโซจากประชาชาติใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ลงไหนเนี่ยผมจำไม่ได้พลังประชารัฐค่ะพลังประชารัฐครับอ๋อก็ลงพลังประชารัฐอยู่แต่ว่าในเขต2เนี่ยของนราธิวาสสุไหงโกลกเนี่ยเมธีลาบานูนน้องชายน้องชายพลังประชารัฐเมธีลาบานูนลงนะครับประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์นะลองดูนะครับอ๋ออ๋อคุณสัมพันธ์มายูโซเนี่ยไปลงที่อีกเขตนึงซึ่งเป็นเขตที่ชนกับคุณกูเฮงยาวอฮัสันของประชาชาตินะครับนราธิวาสเนี่ยต้องบอกนะว่ากูเฮงยาวอฮัสันกับวัชระยาวอฮัสันเนี่ยคือพี่น้องกันค่ะวัชระยาวอฮัสันเนี่ยลงพลังประชารัฐคราวที่แล้วและคราวนี้ก็มาลงรวมไทยสร้างชาติเนี่ยคือบังเอิญว่าเนื่องจากเขาออกจากพลังประชารัฐไปแล้วเขาไปกับสร้างอนาคตไทยค่ะเขาจะไปสร้างอนาคตไทยคุณอุตมะคุณแบบเนี้ยคือเทก็เลยต้องกลับแล้วทีนี้พอ2คนนั้นกลับมาพลังประชารัฐพลังประชารัฐไม่มีคนอื่นแล้วเข้าใจว่าคุณสัมพันธ์มายูโซก็ไปจัดทีมเขาแล้วคุณวัชระไม่มีที่ไปเขาก็เลยกลับไปลงรวมไทยสร้างชาติแต่ว่าจริงๆแล้วยาวอาซานนี่เขามี2คนก็คือลูกชายอะลูกชายเป็นลูกชายเป็นพี่เป็นน้องกันลูกชายของเขาเรียกอะไรฮะลูกของลูกพี่ลูกน้องไม่พี่น้องเลยรู้เหมือนจะพ่อเขาชื่อกูเฮงเนี่ยกูเฮงกูเฮงเนี่ยเป็นไม่ใช่กูเฮงเป็นน้องสิเออเหรอกูเฮงนี่เป็นน้องชายผมจำไม่ได้ว่าชื่อแกชื่ออะไรบีลาไม่ใช่พ่อแกชื่ออะไรผมจำไม่ได้แต่ว่าอันนี้คือพ่อแกนี่มีบารมีสูงมากแต่ว่าลูกชายคนนึงลงประชาชาติคนนึงลงรวมไทยสร้างชาติก็อันนี้คือก็มีวัชระยาวองฮัสซันนะคะแล้วก็กูเฮงยาวองฮัสซันของประชาชาติค่ะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยรวมไทยสร้างชาติที่จะได้จังหวัดนี้ก็อาจจะได้เฉพาะอยู่ฮะเขต1นั่นแหละที่ก็มีรุ่นแค่เขต1ที่วัชระลงแต่ว่าที่เหลือเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วนะครับก็ประยุทธ์เวลาลงไปพื้นที่ก็บอกว่านี่นะจำได้ไหมนี่ลุงตู่ตัวจริงคิดถึงจังคิดถึงทุกวันคิดถึงทุกคนในประเทศนี้อย่าให้ใครมาตัดความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกตัวเด็ดขาดไอ้คลิปที่รวมไทยสร้างชาติปล่อยมานั่นคืออะไรล่ะฮะ มีคนคิดที่จะทำในสิ่งนั้นที่เป็นไปได้วนๆไม่รู้อันไปเนี่ยบ้านไหนที่มันแข็งทื่อขนาดนั้นเนาะอะไรบอกลูกประดาบแม่ไม่ให้ทำไข่พะโล้อะไรนะต้องโหวตไข่ต้มไข่พะโล้โหนี่มันวิธีคิดมันแย่มากเลยครับนี่มันผุดมาจากโลกไดโนเสาร์ ประเทศไทยเราเป็นแชปตายมานี่มันหลายสิบปีแล้วนะเขาก็ไม่เห็นมีใครในบ้านไหนที่เขาไปโหวตไข่พะโล้กันเลยมีแต่แม่บอกว่าจะแดกไม่แดกคือเทให้มากิน จะประชาธิปไตยเบอร์ไหนกลับเข้าบ้านก็ต้องเจอแม่พูดแบบนี้ไม่แดกคือจะเทให้มากิน อำนาจนิยมสุดก็แม่นี่แหละค่ะอยู่ในบ้านอ่ะพี่ถึกหัวร้อนไม่จะไปเถียงได้เมียด้วยใช่ไหมใช่ไหมถูกไหมพี่ถึกใครจะไปกล้าเถียงก้มหน้าก้มตากินไปเอาอีกด้านหนึ่งครับผมประวิตรวงสุวรรณนะพร้อมด้วยคุณสันติพร้อมพัฒน์คุณพระราเทพรัตนากรไปพิษณุโลกครับไปปราศัยด้วยนะมีคุณธรรมนัสก็ไปอาจารย์นรมนก็ไปบอกว่ามีคนมาต้อนรับแล้วก็มีคนมามอบดอกไม้ส่งกำลังใจรักลุงป้อมนี่แล้วก็ในเพจของพลังประชารัฐก็มีภาพที่ไปหาเสียงในช่วงเย็นตลอดวันนะครับนี่ลุงป้อมโอ้โหนี่สัมผัสประชาชนใกล้ชิดมากนะนี่เกือบไม่เชื่อสายตาตัวเองเอาไปถึงต้องเดินรอบวัดนะนี่มีคุณธรรมนัสคอยเอสคอร์ตอยู่ถูกแต่ว่าคุณชัยวุฒิเขาก็ลงพื้นที่นี่นะฮะกรุงเทพ
เพิ่งบอกว่าตื่นเต้น บอกว่ากิ่งเพชรอยู่ตรงถนนเพชรบุรีอ่ะโอ้นักท่องเที่ยวเยอะจังมันเยอะมานานแล้วนะฮะซอยนั้นเนี่ยพบชาวต่างชาติก็บอกว่าชาโอ้นี่มากอดเด็กด้วยนะเนี่ยไปวัดเด็กละลุงๆเด็กนี่โอ้แบบถ่ายรูปเก็บไว้แล้วนะเด็กก็หอดแต่อย่างน้อยเด็กไม่เบื่อไม่ร้องไห้เหมือนเวลาเธอไปหยุดดังอ้าวคราวนี้เนี่ยในการอาจับพลังประชาแล้วเนี่ยประยุทธ์ทำให้ประวิตรดูดีขึ้นเยอะเลยเรื่องตั้งรอบเนี่ยใช่เพราะเด็กไปไหนไม่ว่าอะไรก็ตามเด็กไปไหนเจอประยุทธ์ร้องไห้ทุกคนเลยอ่ะไม่รู้ทำไมคือยิ่งการหาเสียงของสุดท้ายเนี่ยยิ่งมาปลุกอะไรอย่างเงี้ยนะประวิตรทำให้ประยุทธ์ทำให้ประวิตรดูดีขึ้นเยอะเลยพี่ไม่ต้องก้าวเราอยู่เฉยๆมันก็ขัดแย้งกันเองแล้ว